สวัสดีค่ะคุณแม่แม่มอสกายนะคะคลิปนี้มามีเคล็ดลับบำรุงผิวของลูกน้อยมาฝากกันค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทั้งนุ่มแล้วก็หอมเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะมัมสกายหลายคนนะคะอาจจะมีความเชื่อว่าเด็กแรกเกิดผิวบอบบางไม่ต้องทาโลชั่นบำรุงก็ได้นะคะก่อนที่จะมีลูกนะคะหมอมีเองก็เป็นคนที่มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าผิวเด็กเนี่ยบอบบางใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมาหาข้อมูลศึกษาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเด็กเนี่ยยิ่งผิวบอบบางเนี่ยเราก็ต้องยิ่งบำรุงค่ะต่อมไขมันใต้ผิวของเขาเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ผิวแท้ง่ายบอบบางสุดๆค่ะหมอมีขอเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ห้องแอร์ตลอดเลยค่ะหมอมีเนี่ยเลี้ยงน้องเนี่ยอยู่ห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วเวลาเราอาบน้ำอุ่นๆให้ลูกนะคะก็จะสังเกตว่าผิวของเขาเนี่ยยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่ค่ะหมอมีก็เลยต้องเลือกโลชั่นนะคะเป็นเอ็กซ์ต้าไมล์โลชั่นจากอองฟองนะคะเป็นโลชั่นที่หมอมีมั่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสูตรออร์แกนิกจากธรรมชาติเลยนะคะแถมยังมีการรับรองนะคะจากประเทศเยอรมนีค่ะได้ทำการวิจัยกันมาแล้วว่าผิวเนี่ยจะไม่ระคายเคืองแน่นอนเลยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่เลยค่ะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมาบำรุงผิวลูกน้อยค่ะสารสกัดสำคัญของเขานะคะก็จะมีออร์แกนิกคาโมไมล์ออร์แกนิกอาร์เกนออยล์วิตามินอีและไลฟ์แบนออยล์ค่ะที่ช่วยปกป้องผิวของลูกน้อยเนี่ยได้อย่างอ่อนโยนเลยรักษาความชุ่มชื้นช่วยให้ผิวลูกไม่แห้งตึงกลิ่นหอมอ่อนโยนสำหรับเด็กโดยเฉพาะด้วยนะคะหอมติดผิวทั้งวันจริงๆเลยวิธีใช้โลชั่นนะคะปกติเนี่ยมามีก็จะทาให้เขาหลังอาบน้ำค่ะเช้าเย็นเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถทาได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะคะและสูตรนี้เนี่ยก็ดีงามมากๆเลยเพราะว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยค่ะอองฟองออร์แกนิกเอ็กซ์ต้าไมล์โลชั่นนะคะเขาปราศจากสารอันตราย9ชนิดที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ค่ะแล้วก็ไม่มีสารฟอกผิวเลยนะคะสารก่อมะเร็งเนี่ยก็ไม่มีเรียกว่าใช้ได้อย่างมั่นใจในความอ่อนโยนออร์แกนิกถูกใจมัมมี่มากๆเลยค่ะราคาก็ดีงามมากเลยแค่245บาทกับปริมาณ250 ml หัวปั๊มกดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะพอทาโลชั่นให้เขานะคะมัมมี่รู้สึกว่าผิวเขาเนี่ยนุ่มมากเลยค่ะไม่แห้งตึงบางทีมัมมี่เห็นเขาชอบเอามือเกาๆคงจะคันผิวนะคะพอใช้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอาการคันอีกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอาการผิวแห้งด้วยผิวนุ่มลื่นมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอมีก็ขอแชร์ประสบการณ์เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ